ันทิตย์ไพ่นี่กรีดรอไว้ละเลือกเลื่อนเราจะเลือกมา3ใบนี่เป็นคำทำนายประจำวันอังคารที่13พฤศจิกายนนะครับก็ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามแล้วก็ตั้งสมาธิเลือกแป๊บนึงเอาละครับเราเลือกไพ่มาได้3ใบละเด็กถ้วยก็คือไพ่ทารอตหรือไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีเนี่ยผมเป็นคนตั้งชื่อนะครับผมบอกถ้าใครเรียกไพ่ยิปซีต้องอ่านตำราผมนั่นแหละเพราะของฝรั่งอ่ะเขาเรียกว่าไพ่ทารอตคาร์ด TAROT แต่ตอนนี้ผมมาเริ่มดูมันสัก30ปีที่แล้วบอกไพ่ทารอตคงไม่มีใครรู้เรื่องบอกยิปซีเขายังพอรู้ว่าพวกยิปซีมันดูหมออันนี้เป็นไพ่เพซอฟครับคือไพ่มันจะแบ่งเป็น4กรุ๊ปคล้ายๆโพดำโพแดงดอกจิกอ่ะแต่ว่าไพ่ดูหมอไพ่ทารอตเนี่ยเขาจะใช้เป็นรูปเหรียญหมายถึงการเงินรูปไม้เท้าคือการงานถ้วยความรักถ้วยตัวนี้ครับแล้วก็ดาบเป็นอุปสรรคอันนี้ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ได้เพซอฟครับถ้าพูดกันโดยกลางๆอ่ะไพ่ถ้วยเนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลเรื่องงานมันจะเงียบๆเรียบๆอ่ะก็คือพูดง่ายว่าอาทิตย์เนี้ยมันจะจันทร์ที่12ไปจนถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเงียบกริบขนาดหมอดูเบอร์1อย่างผมนี่นะโทรศัพท์นัดดูหมอแทบจะไม่มีเลยเดี๋ยวบางทีมันก็มีจ็อบนู่นแน่เมื่อวานนี้ดูให้ผู้หญิงคนจีนนะเป็นคนจีนแบบจากแผ่นดินใหญ่นะมาเรียนอยู่ที่เมืองไทยอ่ะเรียนที่หัวเฉียวอ่ะ3คนก็ประมาณอายุ30ต้นๆอ่ะ3คนพูดไทยได้อยู่เมืองไทยมา10ปีท่านผู้ชมอันนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเด็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นว่าถ้าจะทำธุรกิจอ่ะจะขายอะไรคนโตมันไม่มีตังค์ซื้อกันแล้วไงขายของให้กับเด็กอ่ะนักเรียนเด็กนักศึกษาจนถึงเด็กประถมเด็กมันซื้อของง่ายมันขอตังค์พ่อแม่นี่อย่างเช่นรูปผมเป็นต้นในพวกโหลดเกมอะไรที่มันจะทำให้เน็ตมันเร็วขึ้นเล่นเกม RV แล้วมันเล่นแล้วก็เด็กซื้อของง่ายเพราะมันก็ขายกับเด็กพวกกันด้งกันดั้มเลยโหโชคดีมากเลยเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาที่พารากอนก็มีจัดกันดั้มหุ่นหมูตัวแบบสูงแบบถ้าลูกผมไปนะผมก็กระเป๋าฉีกอะตัวแค่นี้พันกว่าบาทเนี่ยตัวสูงเท่าแค่นี้แล้วก็สองพันสามพันโหได้เงินแบบดีว่าตอนนี้ไปอยู่กับแม่เองผมก็โชคดีไปไม่งั้นก็วันละพันวันละ500ท่านผู้ชมได้เงินเดือนเยอะกว่าพวกทำงานกี่เงินเดือนอีกอันนี้สำหรับสุภาพสตรีที่เกิดวันอาทิตย์ก็ว่างานเนี่ยแต่เนี่ยด้านดีหน่อย Queen of Cup ก็คือพวกทำงานปวดหัวมีผัวดีกว่าก็แม่บ้านอย่างเงี้ยนี่แหละแฟนรายการผมละพวก Queen of Cup แต่ถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีที่เกิดวันอาทิตย์แล้วทำงานอ่ะมันก็ค่อนข้างจะไม่มีงานเท่าไหร่หรอกแม่ค้าก็นั่งกันวิเวกวิเวงแหววอ่ะผมเห็นละตามข้างฟุตบาทวันนี้วันจันทร์ก็ขายของริมฟุตบาทไม่ได้อีกเมื่อเช้าก็ไปตลาดสดจะตักบาตรให้พระคือผมก็ทำใจนิดนึงว่าก็ไม่ใช่พระปลอมแต่ว่าพระในเมืองพระที่ไปรับบิณฑบาตผมก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรตักบาตรไป4ลูกก็สำหรับสุภาพสตรีก็งานจะว่างนิดนึงว่างก็ทำไงผู้หญิงกินไงครับให้ระวังนะถ้าเกิดวันอาทิตย์อ้วนแน่มีอยู่คนหมดน้ำหนักคนนั้นเขาไปเรียนอังกฤษน้ำหนักขึ้น10กิโลถ้าไปเรียนที่เมืองนอกแล้วที่แย่ยิ่งไปอีกก็ยิ่งเข้าอันนี้วันนี้มันก็เกือบจะกลางอาทิตย์แล้วนะวันที่12 13เนี่ยปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถังแตกกันเป็นแถวที่ท่านผู้